สวัสดีทุกคนนะครับก็เป็นการจัดสัมมนานะฮะจัดบรรยายนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็วันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมนะฮะปี2565นะครับอันนี้ในส่วนของโยธานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะใช้เวลาบรรยายสักชั่วโมงเศษเพราะว่าเดี๋ยวตอนบ่ายสามเนี่ยผมจะมีกลุ่มสอบนะกลุ่มสอบที่เกษตรนะวิชา P stress นะฮะก็ต้องไปเตรียมตัวนะครับไปรับข้อสอบอะไรพวกนี้นะครับก็ผมขอไปที่การแชร์สกรีนจันเบนช่วยให้ผมแชร์สกรีนหน่อยครับแชร์ได้เลยครับโอเคนะฮะก็เรื่องนี้เนี่ยนะฮะก็สืบเรื่องมาจากจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของการแก้ไขกฎกระทรวงเนี่ยนะครับก็คือเป็นเรื่องของสาขาเรื่องของกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับความเป็นวิศวกรรมควบคุมนะครับที่กำหนดว่าวิชาชีพใดเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแล้วก็ประเภทแล้วก็ลักษณะงานอะไรบ้างนะครับที่เข้าข่ายว่าจะเป็นวิศวกรรมควบคุมนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าผมเองก็มีส่วนที่เข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงเพราะว่าเรื่องนี้ได้จัดทำขึ้นมาในสมัยที่ผมเป็นในสมัยที่6นะครับก็ผมเป็นเลขาธิการสภาแล้วก็เป็นประธานอนุสอบเรื่องระดับสามัญโยธานะประมาณช่วงปี58ก็หลายปีมากแล้วนะครับช่วงปี58นะช่วงนั้นก็แล้วก็มีเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตอนนั้นก็มีเรื่องแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็มีเรื่องของอาคารถล่มที่เกาะช้างมีเรื่องเครนถล่มมีเรื่องการรื้อถอนอาคารอันนั้นเองก็ทำให้สภาวิศวกรเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ทำให้พูดง่ายๆก็คือว่าคณะกรรมการเนี่ยแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยก็รวมทั้งผมด้วยเนี่ยก็นั่งไม่ติดเพราะว่าเราก็ต้องมาทบทวนดูว่ากระทรวงของเราเนี่ยมันได้ควบคุมไว้เพียงพอแล้วหรือไม่อย่างไรแน่นอนครับเราคงไม่สามารถจะกันในทุกกรณีนะครับถึงแม้จะมีกระทรวงที่ดีแล้วก็ยังเกิดอุบัติเหตุได้เพราะมันก็ขึ้นอยู่กับวิศวกรด้วยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไอสิ่งที่มันเกิดเป็นปัญหาเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าสภามีกฎหมายที่ได้ครอบคลุมไปถึงเรื่องเหล่านี้หรือไม่นะครับซึ่งหลายอย่างมันยังไม่มีนะก็กลายเป็นที่มาว่าก็มีความคิดถ้างั้นเนี่ยก็ควรที่จะจัดให้มีคณะทำงานขึ้นมาปรับปรุงกฎกระทรวงนะก็ต้นเรื่องก็มาจากโยธาก็ปรึกษากันไปก็บอกว่าถ้างั้นก็ไหนๆโยธาทำแล้วก็ทำให้ครบเลยก็กลายเป็นทุกสาขานะครับเพราะว่ากฎกระทรวงเดิมที่เราใช้เนี่ยเราใช้ของปี50ปี50เนี่ยใช้มานานมากแล้วก็มีการมาแก้ไขนะครับผมเองก็ลืมไปแล้วเดี๋ยวนะฮะรบกวนเก็บช่องอาจารย์ครับโอเคโอเคโอเคครับกับเพื่อนผมเองก็ลืมไปแล้วว่าก็นั่งประชุมคณะทำงานคณะกรรมการชุดนี้นะนั่งกันโอ้โหประชุมไม่ต้องกี่รอบเยอะมากแล้วก็ดิสคัสกันพอสมควรนะเพราะว่าเนื่องจากเป็นกฎหมายเนี่ยเราก็จะต้องให้เกิดความมั่นใจว่าเราไม่ได้ใส่อะไรที่มันโอเวอร์เกินไปแต่ถ้าเราเขียนกฎหมายให้เป็นภาระประชาชนเยอะเกินไปอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาอีกทางนึงได้นะแล้วก็เรื่องนี้ก็รู้สึกว่าจะทำประชาพิจารณ์ไปวันที่6ตุลาคมนะมีการทำประชาพิจารณ์6ตุลาคม2559นะครับเชื่อว่าพวกเราหลายคนในที่นี้ก็อาจจะไปมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นในวันนั้นนะฮะแล้วก็นำมาสู่การเรียกว่าแก้ไขตามความเห็นที่ประชาพิจารณ์แล้วก็ไปสู่ขั้นตอนทางกฎหมายก็นำเสนอไปที่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็ไปผ่านกฤษฎีกาไปโอ้โหเยอะแยะมากมายนะจนกระทั่งปี65เนี่ยจึงได้มีตัวประกาศราชกิจจาออกมานะนี่ก็คือเป็นประกาศ6กรกฎาคม65นะครับเราก็เลยเรียกว่าเป็นกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมแล้วก็วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม2565นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้นะครับตอนนี้ก็ยังใช้บังคับของตัวเดิมก่อนเพราะว่าเขาก็จะให้เวลา grace period ในการที่จะเรียกว่าเป็น
คือคล้ายกับว่าแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าเดี๋ยวจะใช้แล้วนะอันนั้นก็เดี๋ยวเราไปดูว่าจะใช้เมื่อไหร่นะครับก็ผมเองเนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรงก็เลยเก็บเรคคอร์ดเอาไว้เพลินยังจำได้แล้วก็ได้เก็บเรคคอร์ดเอาไว้ว่าแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยนะครับมันมีเหตุผลมีเหตุผลในการแก้ไขอย่างไรนะครับก็ตัวเรคคอร์ดที่ผมมีกับตัวที่กับตัวที่ประกาศในราชกิจจาเนี่ยก็แทบจะเป็นเนื้อเดียวกันนะต่างกันไม่ถึง 1% เข้าใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายนะเนื่องจากเวลามันผ่านมานานเนี่ยแต่ว่าเนื้อหาใจความส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเหมือนกับที่ชุดที่ผมได้ทำไว้นะครับก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสเอามาเล่าให้ฟังกันละกันผมก็เลยไปจัดทำเอกสารจริงๆผมจัดทำเอกสารมาหลายรายการแล้วนะครับที่เกี่ยวข้องกับสภาวิศวกรอันนี้ก็เป็นอีกรายการหนึ่งนะฮะก็คือเนื่องจากเราไปมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยแล้วก็มีความรู้เข้าใจว่าสาเหตุหลักการและผลคืออะไรนะครับก็เลยได้จัดทำเป็นด็อกคิวเมนต์ตัวนี้ขึ้นมาถ้าใครก็สนใจก็ขอเข้ามาได้เดี๋ยวก็จะมีด็อกคิวเมนต์อีกแยะเลยนะที่กำลังที่เกี่ยวข้องกับสภาวิศวกรนะครับแล้วก็เดี๋ยวล่าสุดนี้เขาก็จะมีการเกณฑ์การเลือกระดับใหม่ซึ่งจริงๆผมก็เคยบรรยายไปแล้วล่ะนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ประกาศนะก็เดี๋ยวถ้าเขาประกาศเป็นชัดเจนแล้วผมก็จะมาบรรยายได้อีกรอบนึงนะครับครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขอเริ่มเลยโอเคนะครับก็นี่ก็เป็นกฎหมายนะครับกฎหมายก็จะมีการพูดถึงวันที่มีผลบังคับใช้คือประกาศราชกิจจา6กรกฎาคม65แต่ว่าเขาบอกไว้ในกฎหมายตัวนี้ว่าให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด180วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปเพราะนั้นประกาศ6กรกฎาคมปั๊บวันที่7วันที่1 7กรกฎาคม8กรกฎาคมวันที่2นับไปเลยนะครับเมื่อพ้นกำหนด180วันนะฮะก็ให้ใช้บังคับใช้นะครับก็นับไปนะนับจากวันที่7นะวันที่7คือวันที่1นับไปถึง180เมื่อพ้น180ก็วันรุ่งขึ้นก็บังคับใช้ซึ่งผมก็ลองเปิดปฏิทินดูแต่ผมไม่ได้นั่งนับละเอียดนะเพราะว่าแต่ละเดือนจำนวนวันไม่เท่ากันก็น่าจะตกประมาณสักเรียกว่าต้นปี66เลยอาจจะคาดเคลื่อนวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้านับไม่ผิดนะฮะก็จะไปตกวันที่2กรกฎาคม66อันนี้ถ้าใครอยากรับละเอียดก็ไปรับเองนะครับก็จะเป็นวันที่กฎกระทรวงตัวเนี้ยได้มีผลบังคับใช้นะครับโอเคครับเมื่อกฎกระทรวงตัวนี้มีผลบังคับใช้แล้วก็ให้ยกเลิกของเดิมก็เป็นรูปแบบของการเขียนกฎหมายของใหม่มาของเก่าก็ยกเลิกไปของเก่าเรามีอะไรเรามีอยู่2อันนะฮะของเก่าเนี่ยมีกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมแล้วก็ของปี50ของเก่าเรามีตั้งแต่ปี50แล้วแล้วเรามีการแก้ไขเป็นฉบับที่2ในปี60นะครับแต่ว่าฉบับที่2เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงประเภทและงานของสาขาควบคุมเพียงแต่ว่าในปี60เนี่ยก็ยังอยู่ในยุคของสมัย6อยู่อันนั้นเรามีการทำเรื่องวิศวกรรมไม่ควบคุมก็จะต้องการให้มีการประกาศสาขาวิศวกรรมอื่นนะเป็นสาขาวิศวกรรมส่งเสริมต้องประกาศชื่อนะแล้วก็ประกาศอีก17สาขาอันนั้นก็เลยต้องทำให้มาเป็นที่มาของฉบับที่2นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาจากในสมัยที่6เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เขาก็เอาสาขาไม่ควบคุมเหล่านี้ผมก็ไม่รู้สมัยปัจจุบันนี้เขาไปทำอะไรต่อที่ไหนแล้วแต่ว่าสมัยที่6เราประกาศชื่อได้นะครับประกาศชื่อได้เดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังต่อไปในส่วนของวิศวกรรมอื่นที่ไม่ใช่วิศวกรรมควบคุมนะครับต่อไปก็1กับ2ยกเลิกไปเลยเพราะโดยเนื้อแท้แล้ว65เนี่ยเอา1กับ2มารวมกันแล้วก็ปรับ1ให้ทันสมัยขึ้นนั้นก็ไม่จำเป็นละทั้ง1ทั้ง2เนี่ยนะครับก็ปรับเป็น65ตัวเดียวโอเคครับตอนนี้ก็จะมาถึงข้อที่3ก็คือเป็นเรื่องของการกำหนดสาขาวิศวกรรมนะฮะคือวิศวกรรมมันเป็นสาขาที่มีความหลากหลายมากมันบรอดมากเพราะนั้นเนี่ย
เราจะในแง่ของที่จะให้มันมีความสถานะที่สภาวิศวกรรับรองหรือว่าให้ความสำคัญในระดับที่เป็นกฎหมายเนี่ยประกาศชื่อขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีกระทรวงรองรับนะครับนั้นข้อ3เนี่ยก็เลยบอกว่าให้สาขาวิศวกรรมต่อไปเนี้ยเป็นวิชาชีพวิศวกรรมนะฮะก็คือมีตั้งแต่วิศวกรรมเกษตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เคมีชายฝั่งการแพทย์ต่อเรือบำรุงรักษาอาคารวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยปิโตรเลียมพลังงานเมคาทรอนิกส์ยานยนต์ระบบรางสารสนเทศสำรวจสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำอากาศยานอาหาร19อันอันนี้เป็นอำนาจที่สภาวิศวกรมีในการที่จะประกาศว่าสาขาไหนเป็นสาขาวิชาชีพวิศวกรรมแต่ว่าต้องแยกนะวิศวกรรมกับวิศวกรรมควบคุมเนี่ยไม่ยังไม่เท่ากันนะครับอันนี้เราประกาศชื่อเฉยทีนี้บางคนก็ถามว่าเอ้าแล้วโยธาเครื่องกลไฟฟ้าเหมืองแร่อะไรนะอุตสาหการอยู่ไหนล่ะเพราะในนี้ดูแล้ว19อันเนี้ยไม่มีโยธาก็ไม่มีไฟฟ้าเครื่องกลเหมืองแร่อุตสาหการไม่มีจริงๆโยธาไฟฟ้าเครื่องกลเหมืองแร่อุตสาหกรรมเนี่ยมันประกาศตั้งแต่ในพรบแล้วมันอยู่ในพรบวิศวกรโดยนั้นเลยโดยตัวพรบแม่เลยงั้นไม่ต้องประกาศซ้ำแต่ว่าในตัวพรบแม่เนี่ยไม่มี19อันนี้เขาก็บอกว่าถ้างั้นในพรบแม่ก็คือพรบวิศวกร42ก็เลยให้อำนาจสภาเนี่ยไปประกาศสาขาวิศวกรรมอื่นเพิ่มเติมได้ก็เลยประกาศออกมาตรงนี้ประกาศกระทรวงแทนทำให้จริงๆแล้วมีทั้งหมด24สาขาวิศวกรรมก็คือมี5อันที่เป็นสาขาหลักเนี่ยของพรบที่อยู่ในพรบแล้วก็19อันที่ประกาศในกฎกระทรวงกลายเป็น24นะครับนี่จะเห็นว่าจริงๆแล้วสาขาเคมีเนี่ยกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ถูกประกาศด้วยนะอยู่ในกฎกระทรวงจริงๆถ้าใครไปดูจะพบว่าเคมีกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่มีอยู่ในพรบตั้งแต่ตอนแรกนะครับนั้นก็เลยต้องมาประกาศตรงนี้ออกมานะฮะก็อันนี้ผมก็พูดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือกำหนด19สาขาวิศวกรรมเพิ่มเติมจากที่พรบวิศวกร2542กำหนดไว้5สาขาอันนี้อธิบายไปแล้วทำให้ทั้งหมดนับรวมเลยมี24สาขาแล้วในบรรดา24สาขาทั้งหมดเนี้ยเดี๋ยวจะมีข้อ4ข้อ4จะกำหนดให้เป็นสาขาควบคุม7สาขาเราไปดูข้อ4ก่อนข้อ4ก็คือให้วิชาชีพวิศวกรรมในสาขาต่อไปนี้เป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมก็คือดึงเอา5อันจากพรบวิศวกร5อันก็คือโยธาไฟฟ้าเครื่องกลเหมืองแร่อุตสาหการแล้วก็ดึงมาอีก2ก็คือสิ่งแวดล้อมกับเคมีจากที่ประกาศกระทรวงทั้งหมดก็เลยกลายเป็น5บวก2กลายเป็น7ก็เหมือนเดิมที่เรารู้จักกันดีแต่ว่าอันนี้คือที่มาของมันว่าทำไมมันถึงลงเอยเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้น7สาขาควบคุมก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้เพิ่มแล้วทำให้เราก็เลยมีทั้งหมด24ก็เลยมี7ควบคุมกับที่เหลืออีก17สาขาเนี่ยก็เป็นสาขาที่ไม่ควบคุมนะครับไม่ควบคุมแล้วประกาศมาทำไมนะฮะควบคุมกับไม่ควบคุมเนี่ยต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นวิศวกรรมควบคุมเนี่ยต้องใช้ใบอนุญาตนะมันก็เหมือนกับขับรถเหมือนกับต้องมีใบขับขี่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็เหมือนใบให้เราไปขับขี่รถยนต์ได้คล้ายๆกันหลักการเดียวกันให้เราไปประกอบอาชีพได้ใครไม่มีใบก็ถือว่าผิดกฎหมายนะฮะแต่ว่าสาขาวิศวกรรมไม่ควบคุมเนี่ยไม่ได้บังคับว่าต้องถือใบอนุญาตและไม่มีใบอนุญาตด้วยแต่ต้องประกาศเพื่อที่จะให้ลักษณะของการส่งเสริมให้เกิดขึ้นเพราะว่าเราถือว่าเป็นสาขาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศฉะนั้นสาขาที่ไม่ควบคุมเนี่ยถึงคุณไม่มีใบอนุญาตคุณก็ทำงานได้ไม่ได้มีใครว่าอะไรคุณนะครับสภาวิศวกรไม่ว่าอะไรแต่ว่าสาขาพวกนี้เนี่ยที่เป็นไม่ควบคุม17สาขาเนี่ยมันควรต้องออกบานในรูปแบบของการส่งเสริมการส่งเสริมก็เป็นการเน้นเรื่องของคุณภาพเพราะเป็นสาขาที่สภาวิศวกรประกาศแล้วดังนั้นผู้บริโภคจะต้องได้รับคุณภาพที่ดีจากวิศวกรในสาขาเหล่านี้
แม้ว่าเขาไม่จำเป็นต้องถืออนุญาตก็ตามนั้นรูปแบบนี้ก็คือจะทำลักษณะของใบเซอร์ติฟิเคตวุฒิบัตรประกาศนียบัตรไม่มีคุณทำงานได้ไหมได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณได้รับใบเซอร์จากสภาก็แสดงให้เห็นว่าคุณมีคุณภาพกว่าคนอื่นทั่วไปที่จบวิศวะด้านนี้แต่ไม่มีใบเซอร์จากสภาวิศวกรนั้นระบบใบเซอร์ก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรียกว่าวิศวกรรมส่งเสริมหรือว่าวิศวกรรมไม่ควบคุมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยคือหายไป 3-4 ปีแล้วตั้งแต่สมัย6เนี่ยมันไม่มีอะไรให้เห็นคืบหน้าเลยว่าตกลงแล้วทำอะไรไปบ้างแล้วนะผมก็คิดว่าสมัย8ผมจะกลับไปลุยพวกนี้แต่ก็กลับไปลุยไม่ได้เพราะว่าได้มาแค่3เสียงก็มีผมมีอาจารย์ชูเลอร์จักรมนก็คงจะต้องเป็นฝ่ายค้านไปตามระเบียบนะก็เวลาก็หายไปอีก3ปีก็รอสมัย9ไปเราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้พัฒนาการอะไรไปมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ความ time value นะเรื่องของมูลค่าของเวลาที่มันผ่านไปแล้วมันไม่ได้มีการพัฒนาการก็จริงๆก็เท่ากับว่าเดินถอยหลังนะครับก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ในส่วนของเมื่อเราได้วางเกณฑ์ตรงนี้แล้วต่อไปผมก็จะเจาะลึกมาเฉพาะในส่วนของโยธาแล้วนะครับเพราะว่าโยธาเนี่ยเราก็เป็นคนไปดำเนินการนะครับจัดทำแก้ไขขึ้นมาสาขาอื่นผมก็คงต้องไปดูเองนะว่าไฟฟ้าเครื่องกลสิ่งแวดล้อมเคมีเขาแก้อะไรไปบ้างในรายละเอียดนะครับข้อ5นะครับข้อ5ของกฎกระทรวงนี้ก็กำหนดลักษณะงานที่เป็นวิศวกรรมควบคุมนะครับมันจะเป็นข้อ4ข้อ4นี่คือสาขานะฮะสาขาก็เป็นสาขาของวิศวกรรมที่ควบคุมส่วนข้อ5ก็คือในสาขานั้นมันมีงานอะไรบ้างใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่ว่าควบคุมทุกงานเช่นคุณไปขายปูนเนี่ยปูนเหล็กอาจจะเป็นสินค้าทางวิศวกรรมโยธาทางการก่อสร้างแต่ว่างานขายงานเซลล์งานมาร์เก็ตติ้งมันไม่ใช่วิศวกรรมควบคุมก็เลยต้องมีการกำหนดลักษณะของงานหรือว่ารูปแบบเอาไว้นะครับซึ่งอันนี้เหมือนเดิมนะผมจะไม่ลงรายละเอียดมากก็คืองานให้คำปรึกษางานวางโครงการงานออกแบบและคำนวณนะครับงานควบคุมการสร้างหรือการผลิตงานพิจารณาตรวจสอบงานดำเนินการใช้อันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอันนี้เหมือนกับปี50นะครับแล้วเราก็เคยบรรยายลักษณะงานไปหลายครั้งแล้วนะสามารถจะไปดู YouTube ย้อนหลังได้นะครับก็เป็นข้อ5นะครับเพราะนั้นข้อ5นี่ก็คือลักษณะของตัวงานนะข้อ5นี่คือลักษณะงานโอเคนี่ข้อ5นะครับข้อ4นี่ก็คือว่าสาขาวิศวกรรมกำหนดสาขาไหนบ้างที่ควบคุมข้อ5งานอะไรบ้างที่เข้าข่ายเป็นงานควบคุมต่อไปก็จะมาดูข้อ6ข้อ6ก็คือประเภทแล้วอันนี้ก็จะต่างกันใช่ไหมนั้นเราต้องเข้าใจว่าสาขาก็คือโยธาไฟฟ้าเครื่องกลอย่างนี้เลยสาขาลักษณะงานก็มีงานลักษณะต่างๆงานให้คำปรึกษางานวางโครงการงานออกแบบคำนวณงานควบคุมการสร้างผลิตงานพิจารณาตรวจสอบงานโดยการใช้อันนั้นคือลักษณะงานทีนี้ประเภทของงานก็อาคารสะพานเขื่อนฝายป้ายอันนี้เป็นประเภทงานอันนี้กำหนดอยู่ในข้อ6ซึ่งอันเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงเดิมมันมีอยู่21ประเภทงานบวกมาอีก9เป็น30ประเภทงานก็แปลว่าเราควบคุมมากขึ้นงั้นในแง่ของวิศวกรนี่ก็ถือว่าคุณมีอำนาจมากขึ้นแหละเพราะว่าในมุมนึงเนี่ยงานบางงานเมื่อก่อนมันไม่ควบคุมมันก็ไม่ต้องมีใบอนุญาตก็ประกอบอาชีพนั้นได้แต่ว่าปัจจุบันเนี้ยงานที่ถูกประกาศเพิ่มเข้ามาเนี่ยเป็นงานควบคุมใครไม่มีใบอนุญาตทำไม่ได้นั้นคนที่ใบอนุญาตคุณก็มีความภาคภูมิใจหรือว่ามีเรียกว่าขอบเขตที่เราจะไปประกอบอาชีพได้มากขึ้นรวมทั้งเมื่อเราประกอบอาชีพได้มีขอบเขตมากขึ้นเนี่ยเราก็นำมาเป็นผลงานเพื่อที่จะมาขอเลื่อนระดับได้มากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนผู้บริโภคก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยกับสังคมมากขึ้นซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ย
คณะทำงานเนี่ยก็ได้พิจารณาแล้วว่ามันจำเป็นต้องเพิ่มเพราะมันมีเหตุปัจจัยที่ว่ามันถล่มไปแล้วหลายต่อหลายครั้งงั้นดูแล้วกระทรวงตัวนี้มันน่าจะมีข้อดีนะมันไม่น่ามีข้อเสียอะไรนะฮะทั้งในแง่ของวิศวกรเองแล้วก็ทั้งในแง่ของสังคมแล้วก็ประชาชนที่จะพึงได้รับความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นในระดับที่เราได้พิจารณาแล้วว่ามันมีความจำเป็นจริงๆนะครับก็เราก็มาดูว่ารายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงแต่ละประเภทเนี่ยมันคืออะไรนะฮะถ้าจะดูอันนี้ให้ดีก็ต้องดูเทียบกันระหว่างของเก่ากับของใหม่นะผมก็เลยจัดทำออกมาเป็นลักษณะของการเขียนในเชิงเปรียบเทียบนะครับว่า65มันเขียนอย่างนี้50เนี่ยข้อเขียนอย่างนี้มันเพิ่มอะไรขึ้นมานะครับใน65เนี่ยนะครับก็มีการในวงเล็บ1เนี่ยวงเล็บ1เนี่ยเป็นเรื่องอาคารนะอาคารนี่ก็เรียกว่าเป็นหัวใจเลยแหละนะของประเภทงานที่ควบคุมนะครับก็อาคารที่ควบคุมนะครับก็คืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่3ชั้นขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็น3ชั้นขึ้นไปนะครับโอเคหรือว่าถ้าไม่ถึง3ชั้นแต่ถ้าชั้นใดชั้น1มีความสูงตั้งแต่4เมตรสมมุติมี2ชั้นอันนี้ไม่ถึง3แต่ว่ามีชั้น1สูง5เมตรก็เข้าควบคุมหรืออาคารที่มีระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเสาหรือสิ่งรองรับอื่นตั้งแต่5เมตรขึ้นไปคือถ้ามีสแปนเกิน5เมตรควบคุมหรือองค์อาคารยื่นแคนติลีเวอร์จากขอบนอกของที่รองรับตั้งแต่2เมตรขึ้นไปไอ้ตัวเนี้ยเพิ่มมาใหม่เพราะแต่เดิมเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงพวกโครงสร้างยื่นเราพูดถึงว่าสแปน5เมตรบางคนก็จะไปตีความว่ามันยื่นได้ถึง5เมตรเลยเหรอซึ่งก็อันตรายดังนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยชัดเจนมากขึ้นเนี่ยก็เลยมีการเพิ่มพวกแคนติลีเวอร์พวกคานยื่นพวกพื้นยื่นเนี่ย2เมตรขึ้นไปเข้ามาควบคุมด้วยซึ่งดูแล้วได้โมเมนต์ใกล้เคียงกับจริงๆถ้าคานยื่นหรือพื้นยื่น2เมตรเนี่ยมันก็ควรจะเทียบเท่ากับสแปน5เมตรไอ้4เมตรถ้าเป็นซิมเพิลบีมแต่ถ้าเป็น5เมตรก็ควรจะได้ 2.5 เมตรเราก็ลดลงเหลือ2เมตรนะครับเพราะถือว่ามันมีซัพพอร์ตจุดเดียวก็เล็กอันนี้ก็คือตัวอย่างของที่มาซึ่งก็สนุกกันดีนะเวลาที่เราไปดิสคัสกันเนี่ยแล้วก็ในเชิงเทคนิคอลเนี่ยว่าตัวเลขมันควรจะเป็นตัวเลขอะไรขึ้นมานะครับก็อีกข้อหนึ่งนะครับในการตีความเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเข้าทุกข้อนะมันอันนี้จริงๆแล้วมันเชื่อมด้วยหรือนะครับก็คือแต่ว่ามันเหมือนไม่ได้ใส่หรือเข้ามาแต่เดิมมันก็ไม่ได้ใส่หรือแต่ว่าความหมายก็คืออันใดอันหนึ่งสูง3ชั้นขึ้นไปหรือโครงสร้างที่มีชั้นละชั้น1สูงตั้งแต่5เมตรขึ้นไปหรือทั้งหมดเนี่ยมันคือหรือหมดคืออันใดอันหนึ่งก็เข้าแล้วไม่ต้องให้ครบทุกอันนะครับอันนี้คือเป็นรายละเอียดของในตัวข้อที่1นะครับตรงนี้ก็มีในเชิงภาษาเนี่ยหน่อยผมคงไม่พูดรายละเอียดลงไปเอาเวลาที่เราดิสคัสกันเนี่ยเราก็จะพูดถึงในเชิงเทคนิคอลเชิงวิศวกรรมกับในเชิงภาษาให้มันรัดกุมเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับต่อไปครับในข้อ6วงเล็บ2ของกระทรวงใหม่เนี่ยก็จะพูดถึงอาคารสาธารณะคือถ้าเข้าเป็นอาคารสาธารณะเนี่ยคุมทุกขนาดเลยไม่ว่าจะชั้นเดียวหรือจะ2ชั้นก็ควบคุมไม่ว่าสแปนจะยาวกี่เมตร